น่ารักอ่ะเจนี่กระเตงน้องโนลาออกเที่ยวกินลมชมวิวนอกบ้านเป็นคุณแม่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะสำหรับเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรเมื่อวันที่29ธันวาคม2562ที่ผ่านมาก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกนะคะอย่างน้องโนลาเป็นที่เรียบร้อยและปัจจุบันอยู่ในช่วงเอ็นดูเลยแหละค่ะใครเห็นนะคะก็ต้องหลงรักสุดๆรวมไปถึงพัฒนาการที่ดีที่โดดเด่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ได้เริ่มพาน้องโนลาออกเที่ยวนอกบ้านแล้วล่ะค่ะแม้ว่าจะยังเด็กน้อยเพียงไม่กี่เดือนสาวเจนี่นะคะก็ดูแลน้องโนลาอย่างดีค่ะเมื่อออกจากบ้านอย่างล่าสุดนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์วันแห่งครอบครัวสาวเจนี่ก็พาลูกน้อยออกมากินลมชมวิวนอกบ้านค่ะโดยการพาน้องโนลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านโดยเป็นภาพคุณแม่เจนี่นะคะอุ้มน้องโนลาในชุดที่น่ารักมากๆกับลุคสบายๆพร้อมเลี้ยงลูกของคุณแม่ล่ะค่ะพร้อมกับแคปชั่นที่ระบุเอาไว้นะคะว่า Sunday Bash with my darling little one ท่ามกลางแฟนคลับน้องโนลานะคะแห่ส่งหัวใจกันเข้ามารัวๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องโนลาแล้วก็ความสวยความแซ่บของแม่เจนี่นั่นเองล่ะค่ะยิ่งถ้าใครได้ติดตามพัฒนาการของน้องโนลาแล้วนะคะจะต้องหลงรักกันแทบทุกคนเลยทีเดียวค่ะเพราะความน่าเอ็นดูของน้องโนลาแถมคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะดูแลน้องโนลาเป็นอย่างดีอีกต่างหากแล้วค่ะเอาเป็นว่าทางเรานะคะก็ขอให้คุณแม่แล้วก็คุณลูกนั้นแข็งแรงแล้วกันค่ะเป็นที่รักของทุกคนนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารที่ดีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ